สวัสดีครับวันนี้วันที่20่พฤศจิกายนสพนกร้อยนะครับวันนี้นะครับเรามากับสัญญาณของเซตนั้นบวกนะครับขณะนี้บวกอยู่2.30นะครับอยู่ที่1418.07จุดนะครับ mai ลบอยู่170จุดนะครับอยู่ที่458 5 8จุดนะครับ 405 400.58จุดนะครับอัลคาทองคำนะครับอยู่ที่1,977.21ออนึ่อนดอลลาร์นะครับส่วน WTI อยู่ที่76.57บหกจาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนสปอร์ตอยู่ที่81.11ิบเร็ดจลตอดอลลาร์นะครับค่าเงินอยู่ที่35.14ิบาบาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับมูส ท็อปนะครับท็อปมันนี่อินนะครับนักลงทุนนิยมหุ้นตัวใดมากสุดเราก็เอาเงินเข้าไปมากที่สุดนะครับอันดับแรกก็คือท็อปนะครับหรือไทยออยนะครับอ่าไปดูนะครับอ่าจำนวนเงินนะครับมันนี่อินทั้งสิ้นนะครับ316.26มิลเลียนนะครับมีแวลลูอยู่906.20มิลเลียนนะครับ ดูนะครับ3เดือนที่ผับมานะครับสลับไทยออยนั้นก็ลบอยู่0.48นะครับ1เดือนก็บวกอยู่4.57 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป8.42ถือว่าไซเว์ขึ้นมานะครับสมกับการที่นักทุนนิยมเอาเงินเข้ามากที่สุดมี p e อยู่6.71มี Yield อยู่7.40นะครับแล้วก็มี EPS อยู่ 7. 39แล้วมี d p s พอยู่0.65นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็วงบอกว่านะครับเส้นนะครับเส้น5วันอยู่สูงกว่าเส้น13วันสำหรับ MAV นะครับเข้าในกรอบวงบอกว่าราคาพุ่งขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นาราคาก็จะเห็นว่าราคานั้นพุ่งยาวขึ้นไปนะครับดูจาก ดูจากแนวโน้มแล้วก็ยังคงไซด์เวขึ้นไปจะขึ้นไปที่ลีเนียสูงสุดนะครับที่ราคา54บาทนะครับเขาจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปตอนนี้แนวรับอยู่ที่51.25ใช่ไหมครับส่วนในต้านสำคัญนั้นก็อยู่ที่54.58นะครับหรือเป็นเป้าหมายก็ได้นะครับวันนี้มีวอลุ่มเข้านะครับ17.81มิลลิเอนนะครับแล้วก็ เห็นไดก้การขึ้นนะครับก็คือ MACD นั้นทีขึ้นเหนือเส้นศูนยนะครับแล้วก็ RSI ก็ขีขึ้นอยู่ที่63นะครับแล้วก็ OBV นะครับก็อาศัยเวขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะอันดีแสดงว่าตัวไทยออยนั้นก็จะมีราคาบวกขึ้นไปทำกำไรให้กับคนางทุนลองเก่งกำไรจากตัวน,นี้ดูนะครับ ถัดมาตัวที่2นะครับ B H นะครับสำหรับตัวท็อปนั้นก็บวกขึ้นมา1.50อยู่ที่51.50นะครับส่วนตัวที่2คือ B H นะครับ B H นั้นนะครับมีเม็ดเงินเข้าทั้งสิ้น214.55 m นะครับหรือมิลเลียนนะครับเราก็มี value อยู่825.23 m นะครับหรือมิลเลียนนะครับ วันนี้มีเม็ดเงินบวกขึ้นมาตั้ง5บาทนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวดึงเซตให้บวกก็เป็นได้นะครับพอบวกมาตั้ง5บาทราคาก็อยู่ที่224บาทนะครับสลับตัวบําราชคอร์สพิทอลนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบรุงราชยังลบอยู่13%แล้วก็1อาทิตย์เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่14%ส่นะครับส่วน1อาทิตย์ก็ลบอยู่เพียง2 1 6นะครับ Uh, PE 2 5่1เท่านะครับมี YU อยู่1.6 0นะครับมี EPS อยู่6.65อ uh, uh, ่ากำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS 1.35นะครับ mm hmm. ก็ถือว่า uh, ปันผล1บาทก็กว่าในราคา224บบาทไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับจะเป็นอย่างไร ก็บ่งบอกว่านะครับตอนนี้นะครับเป็นสัญญาณการรีบาวน์นะครับสัญญาณรีบาว์ญญาาวก็คือแท่งเทียนแรกเป็นสีแดงและแท่งเทียนที่2เป็นเหมือนโดจิและแท่งเทียนที่3ต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวซึ่งปิดเสมอแท่งเทียนแรกนะครับนี่คือสัญญาณการรีบาวน์นะครับที่เรากําลังดูกันอยู่นี้นะครับนี่นะครับ3มตัวนะครับถ้าเกิดเป็นสัญญาณแบบนี้สัญญาณรีบาว์ราคาจะคกอยไซเว์ขึ้นไปนะครับ อาจจะไปเลยชนเส้นสองเลว,วันแล้วทะลุขึ้นไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ก็คือตัวบีบำรุงราดก็น่าจะกลับเฟื่อนขึ้นขึ้นมาได้นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะทำกำไรนะครับน้องทูกลองพิจารณาดูนะครับอตอนนี้อยู่เหมือนว่าวนลุ่มนะครับก็เข้ามาที่3 9 8นะครับมิลเลียนนะครับไ m เอมี นีโอ,อกาสที่จะไซด์เวกลับขึ้นมานะครับเหนือเส้นสิงแนลแล้วก็เหนือเส้นซีโร่นะครับ RSI อยู่ที่28นะครับก็กำลังจะค่อยๆพุ่งขึ้นมาตามจังหวะของ OBV นะครับซึ่งชี้ขึ้นถือว่าเป็นแนวโน้มกลับตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นท่านงทุนลองพิจารณาดูเข้าเก่งกำไรดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับแต่ว่ามีตัวที่สที่3แซงขึ้นมาครับ BBL นะครับ EPL วันนี้บวกขึ้นไป1บาทนะครับอยู่ที่152.50บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมา BBL บวกไป8.41%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8.68%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบลบนะครับลบไป0.7นะครับหนึ่เดือนลบไป 8.6ใช่ไหมครับ1อาทิตย์ลบไปแปะไป0 9นนะครับมี p ี7.17เท่านะครับมียูสองมี eps 17.71แล้วก็มี dps 2.0บาทนะครับก็คือปันผล2บาทต่อหุ้นในราคา152บาท50สสตางค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับจังหวะของกราฟก็เป็นเหมือนตัว บอลลูลาดเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นมานะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเห็นได้จาก MACD นะครับกำลังไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับอ s i อยู่ที่34แต่ตัวสำคัญคือ OBV นี่ไซด์เวย์ขึ้นมามีอาการชี้ขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่านะครับบอลุ่มน้อยนะครับหมายว่าบอลุ่มขายสัส่วนใหญ่เป็นร่มสีแดงนะครับที่5ล้านแล้วก็มิเลียนนะครับ 5.06มิลเลนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะค่อยกระเทิบขึ้นไปอตอนนี้นะครับแม้ว่าราคา M A V 5วันอยู่ต่ำกว่า M A V 13วันนะครับก็ราคามันจะสวิงแบบนี้แต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มราคาก็มีโอกาสที่จะตีดกลับขึ้นไปทํากำไรกับนักลงทุนเพราะว่าดูหลักการในการเคลื่อนที่ของราคา ของไลฟ์ไซเคิลนะครับก็สูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดก็จะค่อยๆทํากําไรกลับขึ้นไปสําหรับ BBL นะครับในวันนี้ก็ทํากําไรขึ้นมานะครับทางทุนก็ลองที่เรณาดูนะครับตอนนี้บวกอยู่1.50บาทนะครับมาที่ตัวที่4ครับก็คืออ่าปตท EP นะครับวันนี้ร้อนแรงนะครับบวกขึ้นมา2บาทนะครับอยู่ที่160.50บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาบวกอยู่1.90%่เาเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบอยู่7.49%เปอร์เซนแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.31%เปอร์เซน PE แปดจุดห้าเท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ที่ห้าจุดสี่แปดแล้วก็มี EPS สิบสี่จุดสองแปดแล้วก็มี DPS สี่จุดสองห้านะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสลับตัวปตทอ,อ EP นะครับ ไปดูจังหวะของเขาก็คือนะครับจังหวะของเขาก็คือยืนอยู่เหนือเส้น2แลเลวันนะครับถ้าแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะสวิงกลับขึ้นไปนะครับดูเหมือนว่าสัญญาณการรีบาวเทินลาวเล็กๆนะครับก็อาจจะค่อยๆเทินราคากลับขึ้นไปได้นะครับเห็นได้จาก m a c d ไซด์เวด้านข้างนะครับพยายามที่จะยืนเหนือกว่าเส้นสัญญาแต่ตอนนี้ยังไม่เหนือยืนเหนือนะครับ ตัวนอ s ออยู่ที่42นะครับกำลังชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็แนวโน้มไซเว่ขึ้นไป OBV ก็เส้นก็ชี้ขึ้นนะครับมีวอลุ่มหรือมีราคาอยู่ที่679.64มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้น t t b บ t อ e p นะครับก็ยังคงจะต้องทำกำไรกับทั้งทุนได้อย่างแน่นอนราคาก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก การตะตกลงมาชนเส้นสองเลว,วันแล้วก็ตีดกลับขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะเช่นนั้นนะครับราคา,าก็จะค่อยไซเวจาก l รนเนลเล t ชั่นต่ำสุดขึ้นไปที่ l รนเนลเล t ชั่นสูงสุดนั่นก็คือตอนนี้นะครับแนวรับอยู่ที่160นะครับแล้วก็แนวต้านก็น่าจะอยู่ที่170บาทนะครับถ้าเกิดท่านจะทำกำไรในช่วงจังหวะเวลานี้ก็พิจารณาเก่งกำไรดูนะครับทานักทุนครับ มาที่ตัวสุดท้ายสลับวันนี้นะครับก็คือ AOT นะครับ AOT นั้นนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่69บาทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชง3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบอยู่4.17เปอร์เซ็นต์เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่3.37นะครับถือว่าบวกขึ้นมานะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 1. แ8 5นะครับ PE 244.8% 1เท่านะครับ U ไม่มีนะครับแล้วก็เดิมที EPS นั้นตอนนั้นน่าจะติดลบนะครับแต่ตอนนี้บวกไป0.38%สาสตางนะครับในในกำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับแต่ตัวนี้จะได้กำไรจากการเข้าซื้อราคาหุ้นนะครับทีนี้เราไปดูนะครับจังหวะของเขาเป็นยังไงจังหวะของเขาก็ ดูเหมือนว่าสเต็ปต่างๆดูเหมือนว่าเป็นจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นมานะครับ m a c d ชี้ขึ้นมายืนอยู่ที่เส้นศีนย์นะครับ R SI อยู่ที่54ถือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับ OPV ก็ไซด์เว่ขึ้นมาถึงไซด์เว่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นไปแล้วก็ในการเลือกราคาอยู่ยด,ด้านบนนะครับก็คือ ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่70บาทชนเส้น2องวันได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ที่66บาทจุดเจนะครับหกสิบแปดบาทจุดเจ็ดห้านะครับแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับจุดสองหนึ่งนะครับราคามันจะค่อยๆไซด์เวย์ยขึ้นไปชนเส้นสองเลวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงเก่งกําไร นักลงทุนลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเก่งกําไรได้อย่างไรนะครับเมื่อตอนนี้เข้าที่69บาทแล้วก็ให้มันค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่70บาทนะครับนักลงทุนพิจารณาดูให้นะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาเสนอนะครับทิศทางของนักลงทุนนะครับว่าเป็นกันอย่างไรนะครับแล้วก็นิยมอะไรที่เข้ามามีเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับ เม็ดเงินเข้ามาของ AOT ก็อยู่ที่101.38้มิลเลนแล้วก็มี a l ลูอยู่ที่652.82้ามลเลนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือนะครับคลิปสหรับวันนี้นะครับก็ให้ท่านทุนลองพิจารณาดูนะครับจากข้อมูลต่างๆแล้วก็แนวโน้มต่างๆที่เราเรียนให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นท่านจะเก่งกำไรยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนวางแผนให้ดีแล้วก็ ตัดสินใจให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กบขอบคุณสรับท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับบอกแนะนิดนึงนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกรายเดือนส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางตอบให้กับท่านโดยทันทีท่านใดหรือ,อตอบให้อย่างละเอียดนะครับอยากหมดจดนะครับก็ ด้วยความเป็นผู้อุปการอ,อุปถัมภ์พิเศษนะครับสำหรับช n e l นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ